ชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตของคนไทยรวมถึงนิยมนำไปเขียนในภาพจิตรกรรมไทยหรือว่าลวดลายไทยด้วยแล้วก็นิยมเขียนในผนังโบสถ์นะครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับไตรภูมินะไตรภูมิก็จะประกอบด้วยภพภูมิ3ภพภูมินะครับก็คือไตรแปลว่า3ภูมิแปลว่าภาวะจิตนะครับก็จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือกามภูมิรูปภูมิแล้วก็อรูปภูมินะในส่วนกามภูมินั้นก็จะแบ่งเป็นสุคติภูมิแล้วก็ทุคติภูมินะครับแล้วก็คือกล่าวง่ายๆก็คือกามภูมิก็คือยังเวียนว่ายอยู่ในกิเลสวัตตัณหาโลกรักโลกโกรธหลงนี่แหละก็คือยังอยู่ในช่วงของกามภูมินะครับแต่ก็จะแบ่งเป็นภพภูมิที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์แล้วก็มีความทุกข์มากกว่าความสุขนะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงภพภูมิที่แยกย่อยไปอีกส่วนหนึ่งในส่วนของสุคติภูมิซึ่งเป็นฐานเริ่มต้นนั่นก็คือมนุษยภูมิคือภพภูมิของพวกเราเนี่ยใกล้ๆกันนะครับตามคติความเชื่อไตรภูมินะก็จะมีการกล่าวว่าภพภูมิของมนุษยภูมินะครับก็จะเป็นทวีป4ทวีปนะครับอยู่รอบเขาพาสุเมนแต่ละด้านนะครับในแต่ละทวีปก็จะมีสันฐานที่แตกต่างกันนะ4ทวีปนั้นก็จะประกอบด้วยอุตรกุรุทวีปอมรโคยานทวีปปุพพวิเทหทวีปและชมพูทวีปที่เราอยู่ก็เรียกว่าชมพูทวีปในลักษณะเด่นของหรือว่าข้อแตกต่างในการสังเกตของมนุษย์ในแต่ละทวีปนะครับนั่นก็คือลักษณะของรูปร่างใบหน้ารูปร่างใบหน้าของมนุษย์ในแต่ละทวีปนั้นก็จะมีรูปเหมือนสันฐานทวีปสันฐานทวีปก็คือพื้นทวีปนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นว่าพื้นทวีปเป็นรูปอะไรนะครับอย่างเช่นวันนี้นะเราจะวาดรูปชาวอุตรกุรุทวีปชาวอุตรกุรุทวีปก็จะอยู่บริเวณด้านเหนือของเขาพระสุเมรุนะแล้วก็พื้นที่ของทวีปของอุตรกุรุทวีปนะครับก็จะเป็นพื้นที่ลักษณะสี่เหลี่ยมนะแล้วก็เวลาเราเห็นภาพในลักษณะสมุดภาพไตรภูมิเราก็จะเห็นเป็นสีทองวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับเป็นภาพจากสมุดไทยนะอ้างอิงถึงในเป็นรูปภาพจากหนังสือนะครับเป็นหนังสือนะมีภาพตัวอย่างมาให้เห็นจะได้เห็นภาพชัดนะจากหนังสือสมุดไทยบันทึกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสยามนะครับตีพิมพ์พุทธศักราช2563นะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของภาพที่เราเห็นในสมุดไทยนะเป็นการเขียนภาพแสดงให้เห็นถึงลักษณะทวีป4ทวีปในรูปแบบที่แสดงออกมาให้เห็นว่าเป็นทวีปที่อยู่รอบของแกนเขาพระสุเมรุตรงส่วนนี้ก็จะเห็นว่าเป็นต่างๆนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุนะสังเกตว่าเขาจะมีสี4สีเห็นมั้ยครับเขามีความเชื่อกันว่าแกนเขาพระสุเมรุในแต่ละแกนเนี่ยนะแต่ละด้านในแต่ละด้านนะครับก็จะมีอัญมณีที่แตกต่างกันและอัญมณีเหล่านั้นนะก็จะส่องแสงสะท้อนแสงมาเนี่ยเป็นสีต่างๆและเนื่องจากมีอัญมณีค่อนข้างมากก็จะมีผลทำให้ดินแดนแถบทวีปตรงนั้นอะดูเป็นสีลักษณะแบบนั้นด้วยนะครับอย่างที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คืออุตรกุรุทวีปก็จะเป็นทวีปอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านนี้นะจะกล่าวคือด้านเหนือก็ได้นะด้านเหนือของเขาพระสุเมรุก็จะเป็นสีทองนะครับแล้วก็ด้านมาตรงเนี้ยตะวันออกนะน่าจะตะวันออกนะครับข้างๆเฉียงลงมาถัดออกมาจากอุตรกุรุทวีปก็จะเป็นบุพพวิเทหทวีปก็จะเป็นสีขาวนะครับท้องทะเลที่เห็นตรงเป็นวนๆกลมๆเนี่ยนะครับเป็นแม่น้ำสี่เจ็ดชั้นเนี่ยก็จะเรียกเป็นแม่น้ำมหานาทีสีสันดอนที่ขั้นด้วยภูเขาเป็นรอบวงกลมเป็นวงกลมนะที่เรียกว่าหมู่เขาสัตตบริพันธ์นะครับแล้วก็ทะเลตรงนี้ก็จะที่เรียกว่าเป็นทะเลน้ำนมเพราะมีสีขาวเหมือนน้ำนมนั่นเองแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของอมรโคยานทวีปก็จะเป็นออกสีแดงๆนะส้มๆแบบเนี้ยอย่างที่ภาพที่เห็นอยู่นะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงฝั่งสีที่ออกจะเป็นสีเขียวๆเนี่ยที่เราเห็นในการแสดงในรูปภาพของสมุดไตรภูมิก็จะเป็นส่วนของชมพูทวีปก็คือเป็นทวีปที่เราอยู่นะแล้วการสื่อสารของเขาก็จะมีลักษณะนะครับใช้สัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมนั่นหมายความว่าสันฐาน
ทวีปของทวีปอุตรกุรุทวีปนะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็สันฐานของบุพพวิเทหทวีปก็จะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็สันฐานของอมรโคยานทวีปก็จะมีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวครึ่งซีกนะแล้วก็สำหรับชมพูทวีปก็จะเป็นสันฐานที่มีรูปเป็นวงรีเป็นหน้าไข่ของเรานะอย่างที่กล่าวมาว่าชาวทวีปแต่ละทวีปก็จะมีใบรูปหน้าคล้ายคลึงกับสันฐานนะครับและวันนี้เราจะมาวาดจากที่เรากล่าวมาในเนื้อหาใต้ภูมิคาถาแล้วเราจะมาวาดรูปที่เป็นรูปวาดเกี่ยวกับชาวอุตรกุรุทวีปกันนะครับสวัสดีครับคุณวรเมธวันนี้เราจะมาวาดชาวอุตรกุรุทวีปอย่างที่บอกนะชาวอุตรกุรุทวีปนะครับเป็นทวีปที่อยู่ทางด้านเหนือของเขาพระสุเมนและก็มีสันฐานของทวีปเป็นรูปสี่เหลี่ยมและลักษณะใบหน้าของชนคนของทวีปแต่ละทวีปก็จะมีโครงหน้าเหมือนกับสันฐานจากรูปเมื่อกี้ที่ให้ดูในรูปตรีภูมิคาถาเขาก็จะมีการนำเสนอนะให้ดูอีกครั้งหนึ่งมีการนำเสนอนะครับว่าเนี่ยใบหน้าเขาก็จะแสดงออกให้เห็นนะใบหน้าก็จะแสดงออกให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าเห็นนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันรูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนะครับก็จะรูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะนี่แหละวันนี้เราจะมาออกแบบลายไทยภาพไทยนะเป็นชาวอุตรกุรุทวีปกันนะครับเพื่อความรวดเร็วผมก็ร่างโครงมาระดับหนึ่งก่อนนะจะได้เร็วขึ้นไม่นานเกินไปเมื่อวานกะว่าไม่นานก็ไลฟ์ไปหันมาอีกที2ชั่วโมงเฉยเลยถึงว่าไม่ค่อยมีคนเลยอ่ะมาวาดแล้วเพลินนะมาเริ่มกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับโอ้วันหลังมาเร็วแบบนี้ดีกว่ามีคนมาทักทายผมเยอะขึ้นเรามาเริ่มกันเลยนะดินแดนแห่งนี้นะชาวอุตรกุรุทวีปอุดมไปด้วยผู้ถือศีล นะครับก็จะถือศีลด้วยศีล5นะแล้วก็จะไม่มีการเบียดบังหรือว่าผิดศีลอะไรกันมากมายเป็นทวีปที่นับว่าเป็นผู้ที่บำเพ็ญบุญค่อนข้างมากนะแล้วก็ทวีปนี้แหละที่มีต้นกระปภึกนะครับที่เราไปสอยต้นกระปภึกกันที่ยืนอยู่บนหน้าต้นไม้แล้วนึกถึงอะไรต้นกระปภึกก็เนรมิตให้นะครับก็จะเป็นดินแดนที่อุดมด้วยสุขนะครับแล้วก็ผู้คนจะถือศีลนะแล้วก็ลักษณะเด่นก็คือลักษณะใบหน้าหรือว่ารูปหน้าเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามสันฐานของทวีปนะครับในคติความเชื่อเกี่ยวกับไตรภูมิด้านมนุษยภูมิเราเป็นมนุษยภูมินะเราอยู่ในส่วนของสุขติภูมิคือเป็นภพภูมิที่ยังมีความสุขมากกว่าความทุกข์นั่นเองก็คือยังอยู่ในสุขติภูมิแต่อยู่ในหมวดของกามภูมิคือภพภูมิที่ยังอยู่กับกิเลสนะรักโลภโกรธหลงนั่นเองมาเริ่มกันเลยคนเริ่มมาแล้วเราก็เริ่มกันเลยเรามาร่างกันจุดเด่นกันเลยเราก็จะมาว่าจุดเด่นของเขาก็คือจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยมผมก็จะขึ้นโครงใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยมก่อนเบื้องต้นให้เราขึ้นโครงหน้าเป็นสี่เหลี่ยมก่อนปกติเราจะขึ้นเป็นวงกลมถูกไหมแล้วก็ลากยาวเพราะเราเป็นชาวชมพูทวีปชาวชมพูทวีปก็จะมีรูปหน้าเป็นวงรีนั่นเองนะแต่วันนี้เรามาวาดชาวอุตรกุรุทวีปนะครับลักษณะการวาดแบบนี้มีอยู่ในสมุดไทยนะเป็นการบ่งบอกลักษณะบุคลิกภาพของชาวชมพูทวีปแต่บางครั้งเราก็จะคุ้นกับการวาดรูปใบหน้าเป็นรูปไข่เพราะเราเป็นชาวชมพูทวีปนั่นเองนะครับ
ทักทายกันได้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามามาเดี๋ยวผมซูมไปใกล้ๆแล้วกันนะจะขึ้นโค้งเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งเหมือนกันแบ่งครึ่งใบหน้าเหมือนกันกะระยะเหมือนกันแบ่งครึ่งตรงกลางแบบนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของด้านบนนะครับจะให้เป็นช่วงส่วนคิ้วนะแล้วก็วาดครึ่งหนึ่งตัดลงมาเส้นตรงตัดลงมาอีกอันหนึ่งเราจะให้เป็นจุดห่างของระยะดวงตาแล้วก็ครึ่งหนึ่งของด้านล่างของครึ่งหนึ่งที่เราแบ่งไปแล้วนะครับจะให้เป็นระยะของจมูกตอนนี้เราร่างก่อนก็จะร่างตรงนี้เส้นโค้งไปกับระยะดวงตาแล้วเราลากจากตรงจุดตัดตามาตรงจุดตัดเส้นกลางตรงนี้ก็ได้เราจะได้ระยะของจมูกนะตรงนี้เราจะตัดให้เป็นเส้นปากนะกะมาตรงนี้ชนตรงคางลากเส้นมาจากตาแล้วชนตรงคางตรงนี้นะลากไว้ก่อนอันนี้เรามาลากเส้นโค้งตรงนี้ให้เป็นส่วนคิ้วเราลากไว้ก่อนนะนะปากก็จะได้ระยะตรงนี้พอดีจะจิ้มลิ้มพอดีเรามาปรับนิดนึงนะเราจะปรับให้เราได้สัดส่วนอย่างที่เราต้องการแต่กะระยะประมาณนี้แหละแต่บางทีเราอาจจะเห็นว่าผมคิดว่าตามันห่างไปนิดผมขอปรับนิดนึงก่อนเริ่มต้นให้เขียนเส้นโค้งไปก่อนแบบนี้นะเนี่ยเขียนเส้นโค้งไปแบบที่ผมเขียนนี่แหละก็จะประมาณนี้เราล่างโค้งหน้าไว้ก่อนเพราะว่าโค้งหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมเพื่อไม่ให้หน้าสั้นเกินไปผมจะใส่ลูกคางนิดนึงเพราะว่าบางท่านก็อาจจะชอบใส่ลูกคางประมาณนี้เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับเคาะจอเคาะใจนะจะขอบคุณมากเลยนะครับกดไลค์กดแชร์เคาะจอเคาะใจให้ผมนะต่อกันตอนนี้เราก็ใส่รายละเอียดเครื่องประดับแบบปกติแล้วส่วนหูนะครับหูก็จะอยู่ระดับของตาเนี่ยนะสูงของหูจะอยู่ระดับตาแบบนี้ตอนนี้เราจะใส่เครื่องประดับเป็นกระบังหน้านะครับแล้วก็ขึ้นโค้งไปก่อน
เราก็ปรับให้ได้สัดส่วนที่เราอยากได้นะก็บังหน้าแล้วก็จะใส่รัดเกล้าขึ้นโครงรัดเกล้าครับขึ้นโครงก่อนนะโครงรัดเกล้าก็จะเป็นกลวยเหมือนกลวยสามเหลี่ยมนะจะขึ้นโครงก่อนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเจียกจรจะอยู่ด้านข้างแต่ก่อนก็มีเล่าเครื่องเล่ากันว่าเวลาผมยาวใช่ไหมคนโบราณผมยาวก็จะไม่นิยมตัดผมนะครับก็จะมีการก้าวผมขึ้นไปเพื่อให้เกิดความสวยงามนะพอก้าวผมเสร็จแล้วก็จะมีการนําดอกไม้มาประดับผมนะครับดอกไม้สดนะให้เกิดความสวยงามคราวนี้ดอกไม้สดอ่ะเวลาอยู่ไปนานๆโดนแดดโดนลมเนาะก็จะเกิดการเหี่ยวเฉาขึ้นมาได้นะครับก็จึงเริ่มมีการคิดประดิษฐ์ดอกไม้ที่เป็นโลหะมาใช้ในการประดับนะครับผมแทนเพื่อที่จะให้มีความคงทนนะนั่นเองมาต่อไปให้เราร่างโครงร่างให้เรียบร้อยก่อนนะเนี่ยเราขึ้นโครงให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดสำคัญตรงตอนขึ้นโครงให้เราได้สัดส่วนที่เราต้องการจริงๆก่อนอันเนี้ยแขนก็ถ้าตามคติที่เขากล่าวกันมานะคนที่งามแต่โบราณก็คือแขนอ่อนดังงวงช้างก็เขียนแขนที่มีลักษณะอ่อนคล้ายๆงวงช้างเพราะฉะนั้นเราก็จะวาดให้มีลีลาการเคลื่อนไหวคล้ายๆงวงช้างนะคิ้วโก่งดังคันศรคันศรก็คืออันธนูรูปปากสวยดังกระจับนั่นคือผลกระจับหน้าผ่องดังดวงจันทร์นั่นเองอันนี้เราจะทำให้เหมือนแบบว่าส่องกระจกผู้หญิงโบราณจะไม่ใส่เสื้อนะคนโบราณไม่ใส่เสื้อกันเราวาดแบบว่าใส่เครื่องประดับแบบภาพจิตรกรรมเลยนะครับอันนี้เป็นกองคอเราก็จะออกแบบกองคอแล้วก็จะมีใส่ลวดลายตรงนี้ก็จะเป็นลายที่คล้ายเป็นกระจังตาอ้อยเพราะว่าลวดลายในการวาดนะภาพไทยก็จะต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับลายไทยด้วยนะเพราะว่าเราจะต้องเขียนลวดลายต่างๆลงไปนะครับตรงนี้เราก็จะใส่ลายเหมือนกันตรงนี้เราก็จะใส่ลายประจำยามแล้วก็เป็นหลักร้อยนะครับเราล่างไปก่อนล่างโค้งไปก่อนแล้วเราก็แบ่งระยะนะ
ประมาณนี้นะอ่ะต่อไปเรามาเป็นเครื่องประดับส่วนแขนกันตรงนี้ก็จะเป็นพหูรัดรัดต้นแขนนะนะเราก็ล่างไว้ก่อนกะระยะไว้ก่อนแล้วก็จะมีเครื่องประดับตรงข้อมือด้วยนะครับล่างไว้ก่อนเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเติมรายละเอียดทีหลังคราวนี้เราเล่าคร่าวๆก่อนแล้วเราเขียนลายไทยเขาก็จะมีเครื่องประดับที่เรียกว่าทับทรวงหรือก็ทับทรวงอกนั่นแหละก็ใส่ทับทรวงแล้วก็จะมีสังวาลเนาะก็จะเป็นลักษณะสังวาลนางนะครับก็จะเขียนหน้านางประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นนั่งเท้าแขนเดี๋ยวผมซูมให้เห็นเต็มตัวดีกว่านะมาแล้วสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะวันนี้เราว่าชาวอุตรกุรุทวีปในตามลักษณะความเชื่อติตามเชื่อในภูมิกถานะครับเพราะว่าภาพอันนี้ก็จะมีเห็นอยู่ในสมุดไตรภูมิเอสมุดไทยด้วยนะจะเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับไตรภูมิเพราะส่วนหนึ่งของภาพศิลปะไทยก็คือเป็นภาพที่มีไว้สําหรับเล่าเรื่องนะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเรื่องราวที่เรามักจะเห็นบ่อยนะครับในการเขียนภาพเกี่ยวกับจิตรกรรมไทยนะครับเรื่องหนึ่งที่เรามักจะเห็นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับไตรภูมิโดยเฉพาะในสมุดไทยนะแล้วก็จะเป็นเรื่องรามเกียรตินั่นเองแต่วันนี้เรามาผมจะมาเขียนเรามาวาดลักษณะคุณลักษณะของคนของมนุษยภูมินะที่อยู่ในทวีปหนึ่งอยู่ทางเหนือของเขาพุทโธเมรุนั่นก็คือชาวอุตรกุรุทวีปลักษณะเด่นของชาวอุตรกุรุทวีปก็คือจะมีใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนสันฐานของทวีปนะครับโอเคไหมตอนนี้เรามาเริ่มใส่รายละเอียดของกระจังหน้ากันนะครับนะกระจังหน้าก็จะเป็นขอบแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีลายคล้ายๆกระจังตาอ้อยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีเหมือนลักษณะแคร้งสิงนะ
ไล่ลงไปซ้ายขวาเป็นลายลักษณะคล้ายๆแข้งสิงห์ไล่ลงไปซ้ายและขวาครับตัวนี้จะเป็นรัดเกล้าอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนอ่ะคนไม่นิยมตัดผมเนาะก็จะมีผมยาวก็จะมีการรวบผมแล้วก็เริ่มจะมีการนำดอกไม้มาประดับเพื่อให้เกิดความสวยงามพอเวลานานๆดอกไม้ก็เหี่ยวเฉานะก็ดูไม่สวยก็เลยมีการคิดประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่าดอกไม้จากโลหะนะมาประดับแทนก็เลยเป็นต้นกำเนิดของการประดิษฐ์เครื่องประดับขึ้นมานั่นเองนะตรงนี้เป็นส่วนของกันเจียกจรนะกันเจียกจรก็จะมีกนกเป็นส่วนประกอบนะครับจะมีตัวกนกเป็นส่วนประกอบนะสวัสดีครับวันนี้เรามาเขียนภาพชาวอุตรกุรุทวีปกันนะสำหรับใครที่มาที่หลังเอ๊ะทำไมวาดหน้าแปลกๆชาวอุตรกุรุทวีปจะมีรูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีการวาดลักษณะแบบนี้ให้เห็นเพื่อเล่าเรื่องในสมุดไทยนะเราจะเห็นการเขียนแบบนี้แต่การสมุดไทยเพราะสมุดไทยก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับไต้ภูมิอย่างเงี้ยก็จะมีการวาดให้เห็นว่าแต่ละทวีปหยุดตรงจุดไหนนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็สังเกตว่าก็จะมีการนำแม่แบบลายไทยมาใช้เพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนลายไทยก็แนะนำให้ฝึกแม่แบบลายไทยพื้นฐานก่อนนะเพราะว่าในการเขียนภาพไทยหรือเขียนอะไรต่างๆเนี่ยที่มันจะมีลวดลายไทยประกอบอ่ะก็จะต้องใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลายไทยเบื้องต้นมาประกอบในการทำงานนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เลยอ่ะมันก็ค่อนข้างยากนะที่เราจะเขียนออกมาขออภัยได้ตามที่บรรพบุรุษเราเขียนไว้นะสวัสดีคุณพงศธรนะครับสวัสดีคุณบุญเลิศสวัสดีคุณเกศเกียงไกรสวัสดีคุณบรเมศสวัสดีทุกคนนะครับบทที่12เดี๋ยวผมทยอยทำให้นะผมจะต้องอัดไปทิปนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเพราะเนื่องจากมีนักเรียนเข้ามาวันนี้หลายคนนะผมต้องไปหาอุปกรณ์มาให้คุณดูก่อนเพราะว่าผมจะไปหาผู้การที่เขาสำหรับใช้ในการฝึกตัดเส้นด้วยผูกกันนะก็จะเป็นลักษณะผูกกันพิเศษนิดนึงแต่ยังหาซื้อได้อยู่นะครับในยันผมจะอัดเป็นคลิปให้นะสำหรับคอร์สลายไทยพื้นฐานเกี่ยวกับการลงสีเพราะว่าผมจะปรับบทนิดหน่อยผมอยากให้พวกคุณเห็นเครื่องมือด้วยนะครับว่าเราต้องใช้เครื่องมือยังไงเราจะได้ไปหามาฝึกได้นะครับเพราะว่าเวลาเราวาดแล้วถ้าจะเป็นการเพ้นอะไรเงี้ยเราก็จะต้องฝึกตัดเส้นด้วยปูกันเนาะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆอ่ะเราก็จะใช้ปูกันในการตัดเส้นในการวาดส่วนใหญ่แต่หลังๆจะมีปากกาแต่ว่าผมว่าปากกาบางทีมันก็ไม่เหมือนปูกันแต่เวลาเราฝึกตัดเส้นหรือลงสีระบายสีมันก็จะตัดเส้นด้วยปูกันใช้สีตัวเองอ่ะตัดเส้นก็จะสวยกว่านะครับแต่เดี๋ยวทยอยอัพลงขึ้นให้ก็จะเหลือแค่เทคนิคลงสีแล้วครับส่วนบทเรียนเกี่ยวกับการเขียนลายอะไรผมก็เอาไปหมดแล้วเนาะถึงบทที่11แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมส่งกันบ้าน
ส่งช้าส่งอะไรไม่เป็นไรนะผมดูให้หมดทุกคนนะครับส่งมาได้ขอให้ส่งนะต่อกันถึงไหนแล้วคราวนี้เราปรับรายละเอียดอย่างลักษณะอุดมคติในภาพไทยนะครับก็จะมีความเชื่อตางามดังตากว้างคิ้วโก่งดังคันศรรูปปากสวยดังกระจับจมูกงามดังลูกชมพู่ผิวหน้าผ่องดังแสงดวงจันทร์แขนอ่อนดังงวงช้างงวงช้างขาขาวดังหยวกกล้วยเนี่ยเราพยายามเขียนตามที่เราอ่านมาและศึกษามานะเนี่ยผมก็พยายามเขียนคิ้วโก่งดังคันศรคันศรก็คือคันธนูนะครับก็คือจะต้องโค้งมากเลยเนาะพยายามเขียนให้โค้งแล้วก็มันดูสวยตางามเหมือนตากวางตากวางก็จะต้องเรียวๆหน่อยจมูกสวยดังรูปชมพู่รูปปากงามดังพลกระจับเนี่ยกระจับเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับมาคราวนี้เรามาใส่รายละเอียดกันเดี๋ยวเรากันเจียกจรยังไม่เสร็จเนาะกันเจียกจรตรงด้านบนนะครับก็จะเป็นลักษณะของกระหนกนั่นแหละก็คล้ายๆกระหนกสามตัวนั่นแหละหรือว่ากระหนกเปลวอะไรก็ได้นะแต่เราก็ต้องรู้โครงสร้างกระหนกอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีพื้นฐานในการเขียนลวดลายถ่ายเบื้องต้นมาก่อนเหมือนกันจะเป็นกระหนกกันเจียกจรแบบนี้แล้วก็บางทีเราก็อาจจะเห็นว่ามีการใส่จุ่มหูหรือไล่ลงมาอย่างนี้ตรงปลายก็ตรงไลน์ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหงาอ่ะนะเหงาก็คือกระหนกประเภทหนึ่งนะครับตรงปลายก็สะบัดเป็นกระหนกเหมือนกันเดี๋ยวร่างก่อนนะร่างคร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมจะมาใส่รายละเอียดให้อีกทีนึงประมาณนี้ต้องกะดูด้วยต้องกะให้มันเรียบสักผมอยากให้ซ้ายขวาเท่ากันนะครับที่สุดตอนล่างให้เราปรับไปเลยนะครับปรับตอนล่างเป็นสำคัญนะเราต้องพยายามล่างแล้วก็ปรับให้ได้อย่างที่เราอยากได้มากที่สุดก่อนอันนี้เหมือนกัน
ยังกูหวยใหญ่ไปอ่ะมาต่อกันตรงส่วนเนี้ยเรียกว่าลัดเก้านะก็คือมีผมแล้วก็ลัดผมนั่นแหละอันนี้ก็บังหน้านะครับถ้าอีกข้างหนึ่งเราทำเป็นสามอันเราก็จะต้องทำอีกข้างหนึ่งแตกให้เป็นสามด้วยนะจะได้ไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าเป็นเครื่องประดับที่ใส่หูซ้ายขวานะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมมาเก็บรายละเอียดละโอ้ครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้ไหวเหมือนกันนะอ่ะมาคราวนี้เรามาเก็บรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวผมหากระดาษรองมือสักนิดจะเป็นรอยเดี๋ยวขอลบรอยดินสอนิดหนึ่งนะจางลงหน่อยลบรอยล่างให้จางลงหน่อยกลับมาแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านบนก่อนเพราะว่าเป็นจุดเด่นถูกไหมเพราะว่าลักษณะเด่นของชาวอุตรากุรุทวีปก็คือมีใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยมเนาะก็เริ่มตรงที่จุดเด่นก่อนเลยเก็บจุดเด่นนะครับเพราะว่าเราเดินเส้นมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะแค่มาเก็บเส้นให้ชัดขึ้นเรามาเก็บคิ้วอันนี้เก็บตาจะใส่ดวงตาข้างในเป็นหน้าวงรีเนาะลูกไข่แต่วันนี้เราจะมาวาดรูปหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ใส่ชั้นตาสวยเหมือนกันเก็บเส้นเห็นไหมก็จะผมจะเขียนพยายามเขียนเส้นให้ล้อรับกันเห็นไหมส่งกันรับส่งกันพยายามจะเขียนเส้นให้รับส่งกันเข้าไว้แล้วก็เส้นหนักเส้นเบารับส่งกันเ
ทั้งนี้เขียนปากก็คือวาดเส้นโค้งไว้ก่อนวาดปากยิ้มเหมือนการ์ตูนไว้ก่อนวาดปากยิ้มไปก่อนเส้นโค้งเหมือนยิ้มทั้งก่อนนะเสร็จแล้วเราค่อยๆเติมเนื้อปากเข้ามาใครเข้ามาฟังมาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเข้าจอเข้าใจด้วยนะครับปากงามหนังกระจับมันก็พยายามวาดให้เหมือนกระจับก็งามอยู่นะถ้าฝึกภาพใหญ่ๆจะง่ายขึ้นอันนี้กระดาษมันเล็กนะครับถ้าต่อกันแล้วกันนะมามีปัญหานิดหน่อยคราวนี้เราใส่รูปหน้าแล้วเนาะคราวนี้เรามาใส่โครงหน้าผมออกแบบให้มีคางนิดนิดมีลูกคางนิดนิดบางท่านอาจจะอยากให้มีลูกคางนี่เราจะได้เป็นหน้าสาวชาวอุตรกุรุทวีปที่มีลักษณะใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยมสูงไปมองไม่เห็นกลัวมือบังเรามาเขียนกระจังหน้าก่อนแล้วก็เส้นข้างล่างก่อนเส้นฐานผมก็จะวาดเส้นฐานก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นกระจังคล้ายๆกระจังตาอ้อยตรงกลางขึ้นตรงกลางก่อนนะครับนะเหมือนกระจังตาอ้อยนะครับด้านข้างก็จะเป็นเหมือนแข้งสิงก็เขียนไล่ลงไปวันนี้ฝนตกนะทางนี้อาจจะเน็ตมีปัญหาบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยนะครับเราก็จะได้กระจังหน้าเลยมาก็จะมีลักษณะเป็นภาพถ่ายแล้วมาทำต่อกันมาต่อกันแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะมาเก็บรายละเอียดส่วนอื่นๆต่อไปเราก็มาเก็บหูนะครับมาเก็บรายละเอียดที่เป็นส่วนของหูให้สังเกตนะครับว่าหูจะอยู่นี่ระดับตาเห็นไหมแถวเดียวกับตานะหูให้วาดอยู่ไม่สูงไปไม่ต่ำไปนะครับ
ส่วนสูงด้านบนของหูจะอยู่ระดับแนวเส้นตานะถ้าเขียนรายละเอียดยังไม่เป็นก็ให้ใส่โค้งๆซ้อนไปอย่างนี้ก็ได้นะครับคล้ายๆลักษณะหูอันนี้จะใส่ต้มหูด้วยนะครับส่วนนี้เรียกว่ากรรเจียกจรนะด้านบนก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับกนกนะครับเราต้องเรียนเขียนโครงสร้างกนกก่อนนะแล้วเราก็วาดเราจะมาหัดวาดกนกตรงนี้แหละก็จะใช้ทักษะการเขียนกนกนะครับมาใช้ในการเขียนเครื่องประดับต่างๆส่วนนี้ก็จะเรียกว่ากรรเจียกจรนะเราจะวาดกรรเจียกจรนะครับอยู่ตรงจรนะจรผมนั่นแหละอันนี้เราถ้าจะไปเขียนรูปพระรูปนางรูปตัวละครก็จะมีบริเวณเนี้ยที่เราจะต้องรู้นะกรรเจียกจรเขียนส่วนยอดเป็นเหมือนกนกเลยก็ได้ตรงนี้ก็เหมือนปลายเหงานะปลายยอดเหงาหัวหงายไล่ลงมาประมาณนี้การเจียดจรนะต่อนะครับไปต่อกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะจะขอบคุณมากเลยนะครับถือว่าเป็นน้ำใจให้กันแล้วกันนะผมมาวาดรูปให้ดูก็มากดไลค์กดแชร์ให้กันนิดนึงนะครับเพื่อนจะได้เห็นด้วยว่าผมมาแล้วตอนหลังๆเริ่มมีงานช่วงนี้ก็จะกะระยะเวลาไม่ค่อยได้นะครับสะดวกตอนไหนก็จะมาให้นะเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์สร้าง engagement กันหน่อยเวลาผมมาแล้วระบบจะได้เตือนนะครับเนี่ยเราก็มาวาดการเจียกจรอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นลักษณะรูปแบบของกนกนั่นแหละตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหงานะบางท่านอาจจะเห็นว่าเห็นการพิ้วแบบนี้ได้ไหมได้ลองดูเพราะว่าอีกด้านหนึ่งจะเห็นเยอะกว่าเพราะนั่งหน้าเพศหรือหน้าเฉียงนะครับก็จะเรียกว่าหน้าเพศคือหน้าเฉียง45องศานั่นแหละก็คือหน้าเพศอืม
เราต้องดูด้วยนะว่าสองข้างเหมือนกันไหมหรือไม่เหมือนกันประมาณนี้นะเราก็จะได้กันเจียกจรละวันนี้เรามาเขียนรัดเก้ากันนะครับรัดเก้านะเราเริ่มจากตรงนี้รัดเก้าก็คืออยู่ด้านบนนั่นแหละอันนี้เรียกว่ารัดเก้าย่อลายเล็กนะผมขอใส่เป็นรูปวงกลมแล้วกันเพราะว่ากระดาษผมเล็กอันนี้ก็จะเป็นรัดเก้าก็จะเรียนแบบเครื่องประดับโขนนะเราก็สามารถไปดูเครื่องประดับที่โขนใส่ได้ผมจะเติมเนื้อผมก็ไปหน่อยเราจะได้เสร็จละส่วนหน้าเนี่ยลักษณะเด่นหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะรูปหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมอ
ได้ไหมสวัสดีครับคุณจำเริญนะมาต่อกันเราจะมาวัดไล่ลำดับต่อไปกันสวยอยู่สวยอยู่พอได้พอได้พอดีในตำราเนี่ยภาพมันเล็กมากเลยนะมันก็มองไม่ค่อยชัดว่าเอ๊ะวาดของหน้าสี่เหลี่ยมเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงอันนี้ก็เรียกว่ากองคอกองคอตรงกลางมักจะเป็นรายประจำยามนะแล้วก็เป็นลายลักร้อยไล่ออกไปแล้วก็เป็นประจำยามครึ่งซีกเป็นตัวปิดลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เขียนตรงกลางกับตรงปิดลายก่อนโอเคไหมแล้วก็คือง่ายๆก็คือเขียนตัวออกลายแล้วก็ตัวปิดลายก่อนเราจะได้กะระยะถูกจริงๆเราล่างมาระดับหนึ่งแล้วนี่แล้วก็ลากเส้นตรงคอคนที่เข้ามาทีหลังผมว่าชาวอุตรากูรุทวีปนะอาจจะสงสัยเอาทำไมหน้าเหลี่ยมๆชาวอุตรากูรุทวีปนะครับจะมีรูปหน้าตามสันฐานของทวีปนั่นก็คือชาวอุตรากูรุทวีปเนี่ยมีอุตรากูรุทวีปมีสันฐานเป็นสี่เหลี่ยมชาวอุตรากูรุทวีปก็จะเป็นมีรูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองเป็นทวีปในสี่ทวีปในมนุษยภูมินะครับเราอยู่ในชมพูทวีปอุตรากุรุทวีปเป็นอีกทวีปหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นลักลอยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายกระจังเหมือนกันกระจังตาอ้อยพอเราวาดกระจังตาอ้อยครบเราก็จะได้ส่วนที่เรียกว่ากองคอแล้วไหมกองคอไหมลายอ่านทางไปเดี๋ยวผมก็ปรับนิดนึงนะเพราะว่าเสร็จแล้วดูระยะแล้วมันช่องไปมันทางไปส่วนต่อไปคือทับทรวงนะครับเราก็จะมาเก็บทับทรวงกันนะมาเก็บทับทรวงทำง่ายๆทับทรงก็คือทับตรงทรงอกอ่ะเ
แล้วเส้นนี้ก็จะเป็นสังวานนะเราลากเส้นไปก่อนเราจะวาดกลมๆให้มันเป็นสังวานบริเวณนี้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างสังวานสองเส้นเราเริ่มไล่กลมๆให้เป็นสร้อยสังวาลเนี่ยเราก็วาดกลมๆง่ายๆเนี่ยไล่ไปมันไข่ปลาเรียงไปมาแล้วก็เริ่มได้ละต่อไปเราก็มาขึ้นตรงแขนข้างนี้ก่อนแล้วกันให้เห็นเส้นชัดๆเห็นให้อ่อนเหมือนงวงช้างแค่นั้นเองแล้วเราก็มาใส่ปูรัดแขนตรงข้อมือก็จะมีเครื่องประดับด้วยนะครับโดยทั่วไปที่เราเห็นนะอันนี้เป็นมือก็จะได้แขนข้างหนึ่งแล้วมาต่อกันนะตรงนี้จะเป็นส่วนทรงอกนะในศิลปะไทยก็จะวาดเป็นกลมๆนะครับผมก็จะวาดเป็นกลมๆสังเกตไหมว่าเราจะต้องวาดเส้นโค้งวงกลมบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็ควรฝึกรูปทรงเรขาคณิตพวกนี้เส้นโค้งวงกลมเพราะว่าเราจะใช้บ่อย
ในการวาดภาพไทยหรือว่าลายไทยอะนะต้องดูตรงนี้ก่อนอันนี้เรามาใส่เครื่องประดับตรงข้อมือกันอันนี้จะใส่ลายไม่ยากนะก็แค่เขียนเส้นๆกับกลมๆแล้วดูดีๆนะนี่แหละเพราะว่าภาพเล็กเราไม่สามารถใส่รายละเอียดที่เยอะได้นะครับเพราะว่าในกระดาษ A5 เท่านั้นแล้วก็จะใส่ประมาณนี้เพราะว่าเราใส่ละเอียดไปนอกจากวาดยากแล้วเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องด้วยเห็นไหมก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาวาดส่วนกระจกกันนะจะวาดมือก่อนอาจจะใส่ลายก็ได้นะอันนี้ผมจะใส่ลายนิดนึงลายของกระจกเป็นไม้แกะสลักนะด้ามกึ่งเป็นเม็ดทรงมันนะเป็นลายกระจังตาอ้อยประกอบกับลายลักษณะแข้งสิงแต่เป็นอันเล็กๆเลยดูคล้ายกีบบัวไปหน่อยมาแล้วก็จะได้กระจกแล้วขออภัยนะท้องอืดนิดนึงอ่ะต่อแล้วก็วาดนิ้วมือแค่นั้นเองกำลังจับประมาณนี้นะอ
แล้วก็จะได้ถือรูปกำลังถือกระจกและต่อไปเรามาวาดผ้านุ่งกันเขาบอกว่าในไตรภูมิฉบับถอดความนะมีท่อนหนึ่งเขียนระบุว่าชาวอุตรากุรุทวีปทอกจากคัดในการถือศีล5แล้วก็บำเพ็ญเพียรนะครับก็มักจะใส่ชุดที่นุ่งขาวสีขาวนะแต่ว่าเราจะเขียนลายนิดหนึ่งกันเออจะไลฟ์ชั่วโมงหนึ่งก็เลยชั่วโมงตลอดเลยเนาะ ยากเหมือนกันนะไลฟ์1 ชั่วโมงอ๋อลืมทำเต้นกับกระบะดีกว่าได้ดูเยอะใส่กำไรเท้าด้วยข้อเท้าค่ะขอบคุณที่แชร์นะครับวันนี้ฝนตกนะติดฝนกันหรือเปล่าก็จะประมาณนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นลายผ้าลายผ้าก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะใส่ลายอะไร
อะไรง่ายๆก็ตีตารางแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้นะเรียบร้อยชาวอุตรกุรุทวีปของผมดูออกการ์ตูนนิดนึงนะ ประมาณนี้นะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือรูปหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมกันนั่นเองอย่างอื่นก็เหมือนปกติแหละเหมือนกับที่ภาพวาดที่เราเห็นทั่วไปเพราะว่าที่บอกว่าลักษณะของเขาพิเศษก็คือใบหน้าจะเป็นรูปแบบเดียวกับสันฐานทวีปนะก็จะมีรูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับทุกคนนะครับโอเคไหมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะฝากทุกคนนิดนึงนะจะรบกวนทุกคนนิดนึงครับขอแนะนำคอร์สนิดนึงนะคอร์สอีกคอร์สนึงก่อนสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการนะจะมีทักษะด้านศิลปะไทยแต่ติดปัญหาว่าไม่มีพื้นฐานเริ่มต้นเรียนได้ไหมนะครับผมมีคอร์สนะที่จะสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับตั้งแต่การฝึกใช้เส้นนะครับแล้วก็การเขียนขนกตั้งแต่ตัวแรกเลยแล้วก็เรียนรู้ขนกประเภทต่างๆแม่แบบลายไทยต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนกกระจังปุ่มข่าวบินหน้าขบหรือว่าลายหน้ากระดานการผูกลายนะครับรวมถึงลายดอกพุตาลด้วยนะก็จะสอนเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาก็สามารถเรียนย้อนหลังได้เรียนออนไลน์นะครับก็คือสะดวกเมื่อไหร่มีเวลาเมื่อไหร่ก็เรียนเมื่อนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรก็สามารถย้อนกลับไปทบทวนได้นะครับได้เรื่อยๆนะในรูปแบบออนไลน์แล้วก็เราจะมีกลุ่ม VIP นะครับผมจะมีกลุ่ม VIP ให้สำหรับคลาสเรียนนะครับสำหรับที่แจ้งข่าวสารกับนักเรียนแล้วก็นักเรียนสามารถส่งงานที่ฝึกนะครับมารับคำแนะนำได้แล้วก็จะค่อยๆฝึกค่อยๆแนะนำกันไปนะครับเมื่อลงเรียนแล้วก็ฝึกทำส่วนไม่สวยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทุกคนมาโดยที่ไม่มีพื้นฐานความรู้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเริ่มฝึกด้วยกันนะสำหรับท่านใดที่สนใจจะนำรายไทยไปต่อยอดหรือว่าไปใช้เพื่อประกอบกิจการการงานอะไรก็ตามที่ตั้งใจไว้นะครับก็แนะนำคอร์สนี้นะสำหรับผู้ไม่มีเวลาหรือว่าต้องการที่อยากจะเรียนแต่ว่าไม่สะดวกด้านเวลาเลือกเวลาเรียนได้แล้วก็อยากเรียนแต่ไปซื้อหนังสือเรียนมาแล้วอ่านไม่เข้าใจนะครับคอร์สนี้ก็เหมาะนะครับเพราะว่าสามารถฟังคลิปอธิบายได้เพราะว่าจะมีการอธิบายตั้งแต่ต้นกําเนิดของการเกิดลายเลยเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยพื้นฐาน
แล้วก็สามารถนำไปเขียนและปรับประยุกต์แล้วก็เขียนเป็นลวดลายของตัวเองขึ้นมาได้นะครับคอร์สนี้นะครับจากราคาเต็ม 3,999 บาทถ้าสมัครช่วงนี้นะเป็นช่วงโปรนะก็จะได้ราคา 1,999 บาทเท่านั้นนะก็เรียนหลายบทอ่ะหลายบทมากเลยแล้วก็สอนละเอียดนะครับแล้วก็สอนเน้นความเข้าใจแล้วเมื่อไหร่ที่ลงมือทำก็มั่นใจว่าจะทำได้นะครับจากทำให้เป็นจนเขียนได้นั่นเองนะ 1,999 บาทนะครับถ้าสนใจทักมาที่ LINE @นะครับ LINE OA นะ @kritsdaurang@gisdaheuleung นะสำหรับท่านที่ต้องการนำรายไทยไปต่อยอดหรือว่าเพิ่มรายได้หรืออาจจะนำไปปรับประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็ไม่มีพื้นฐานไม่มีเวลาไปเรียนในระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาคอร์สนี้ก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับเริ่มต้นเขียนเลยเขียนตั้งแต่เบื้องต้นเป็นเส้นเลยนะแนะนำนะครับคอร์สนี้แล้วก็ได้รับคำปรึกษาได้ส่งมาให้ผมช่วยดูช่วยแนะนำได้นะครับลายไทยพื้นฐานสำหรับงานเพ้นท์ทำไมถึงงานเพ้นท์เพราะว่าไม่ได้เน้นใช้แอปพลิเคชันเน้นฝึกมือเพราะว่าเราต้องฝึกฝีมือก่อนถ้าเรามีลายเส้นของตัวเองมีฝีมือที่ดีเราก็จะสามารถนำไปต่อยอดในการเขียนขั้นต่อๆไปได้นั่นเองนะครับคอร์สนี้นะ 1,999 บาทนะครับถ้าสนใจทักมาที่ LINE OA ได้นะที่ @กฤษดาเรืองนะพิมพ์แอดก่อนนะครับ kritsdaurang@กฤษดาเรืองนะทักมาได้เลยนะครับและสำหรับท่านที่สนใจอยากจะวาดพญานาคอย่างเดียวนะอย่างเน้นพญานาคอย่างเดียวแล้วก็จะมีคอร์สหนึ่งนะครับเรียกว่า21เทคนิควาดพญานาคได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานคอร์สนี้เราจะเรียนเฉพาะส่วนที่จะต้องนำไปใช้ในการมาประกอบกันเพื่อจะเขียนเป็นลายพญานาคแล้วก็จะเรียนตั้งแต่อันดวงตาพายปากเขี้ยวอะไรเงี้ยเกตอย่างเงี้ยก็เรียนไปแล้วก็เรียนเพื่อเป็นศิลปะประยุกต์ในการออกแบบมันนะเพื่อจะไปต่อยอดเพราะหลายๆท่านอาจจะอยากมีพญานาคเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับเพื่อเป็นจุดขายในการไปเขียนงานหรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะก็จะเป็นคอร์สที่สอนวิธีการแตกลายให้เกิดความแตกต่างแต่ยังเป็นโครงสร้างพญานาคแบบคุ้นเคยได้นะครับคอร์สนี้นะครับจากราคา 6,999 บาทก็โปรเหมือนกันนะ 1,999 บาทเช่นกันนะท่านใดนะครับสนใจก็ทักมาได้ที่ LINE OA @กฤษดาเรืองเหมือนกันนะครับพิมพ์ @kritsdaurang@กฤษดาเรืองนะครับวาดพญานาคได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานแล้วสำหรับท่านใดที่ใช้Canva Pro นะแล้วก็อยากจะใช้ลายไทยไปประกอบลวดลายแล้วก็อยากใช้ลายไทยสไตล์ผมนะไปประกอบชิ้นงานของท่านนะครับก็สามารถไปที่องค์ประกอบที่เป็น element องค์ประกอบนะ Canva Pro นะแล้วก็พิมพ์ @กฤษดาเรืองเหมือนกัน @kritsdaurang ก็จะมีไฟล์ element สามารถนำไปใช้ประกอบผลงานท่านได้ไม่ว่าจะเป็นใบประกาศแบบเรียนอะไรที่มันเป็นลวดลายไทยก็จะสามารถนำไปใช้ได้นะครับก็จะเป็นไฟล์ SVG สามารถเปลี่ยนสีได้อะไรได้นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ใช้ Canva Pro เลือกใช้ element ที่เป็นลายไทยของผมได้นะในรูปแบบฝีมือลายไทยของผมเองนะที่ @กฤษดาเรืองเช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับฝากด้วยนะครับท่านใดที่สนใจเรียนนะพื้นฐานลายไทยนะออนไลน์โดยไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะครับแล้วก็ใครอยากวาดพญานาคนะครับก็ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เช่นกันนะสนใจทักมาได้นะครับราคาเดียวกันนะ 1,999 บาททักมาที่ LINE OA @กฤษดาเรืองได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาชมผมนะสำหรับวันนี้คงจะต้องสวัสดีกันเท่านี้แล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน